ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่5สิงหาคมนะครับก็ราคาเนาะมีการเบรกแล้วก็วิ่งลงมานะเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐค่อนข้างดีนะครับแต่มันก็ดูแปลกๆนะครับอ่ะเรามาดูที่ดอลลาร์กันก่อนนะครับดอลลาร์นี่พุ่งปี๊ดเลยนะครับหลังจากที่เบรกขึ้นมาเฟกเอาท์ตกลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ได้นะครับตอนนี้แนวต้านของดอลลาร์เนี่ยวิ่งมาที่ประมาณโซน107เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ดูท่าทางถ้าปิดแบบนี้ยังมีโอกาสขึ้นต่อด้วยนะครับอาจจะมีการลากนะครับกราฟตัวอื่นๆให้ลงตามไปด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของทองคำนะครับก็เนี่ยขึ้นเท่าไหร่ลงเกือบเท่านั้นนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะมีการพักฐานย่อฐานอยู่ในโซนบริเวณแถวโซนนี้แหละนะครับก็คือแถว17นะครับ1760นะครับอันนี้คือเรามองว่าแนวรับน่าจะลงมาแถวนี้แหละนะครับอาจจะลงมาเทสก่อน1760แล้วถ้าไม่หลุดอาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้มองว่ามันลงมาปุ๊บมันเบรกเสร็จมันขึ้นพอขึ้นเสร็จยังไม่ทันเลยเลยลงที่เดิมอ่ะทีนี้ถ้าให้มองว่าแนวรับจะอยู่ตรงไหนก็น่าจะเนี่ยครับเส้นนี้เส้นแนวรับจะมีอยู่2เส้นนะครับก็คือเส้นแรกก็คือแถว1760ตรงนี้นะครับส่วนเส้นที่2เนี่ยก็คือ1750นะครับโดยประมาณนะครับหรือถ้ามันจะลงมาเบียดเส้นนี้นะครับที่มันเพิ่งเบรกขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมาได้จนถึงประมาณแถว1750บริเวณนี้นะครับก็แบ่งไม้เก็บแล้วกันนะครับ60กับ50นะครับโดยประมาณ2ไม้ ถ้าดูจาก1ชั่วโมงนะครับก็ดูแล้วท่าทางน่าจะลงได้อีกประมาณช่องนึงเนาะก็น่าจะบริเวณนี้แหละ1760นะครับถ้าลงสุด1ชั่วโมงอาจจะได้เก็บแถวๆนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ Nasdaq กันบ้างนะครับตอนนี้มันกำลังเบียดแนวรับขาขึ้นเลยอุตส่าห์เพิ่งจะเบรกขึ้นมาแบบนะสวยๆนะครับตรงนี้เบรกขึ้นมาสวยๆตรงนี้หัวตกทิ่มลงมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าหลุดลงมาข้างใต้แนวรับขาขึ้นแบบนี้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสย่อนะครับย่อก็แปลว่าเงินเนี่ยออกจากหุ้นนะครับอาจจะวิ่งมาที่ทองคำคริปโตหรือดอลลาร์ก็ได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าเงินจะไหลเข้าที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าดู4ชั่วโมงมันติดโอเวอร์บอทไปแล้วแหละยังไงมันก็อาจจะต้องมีแรงเทขายออกมาบ้างนะครับตรงเนี้ยย่อถ้าให้มองจากเดย์นะครับถ้ามันจะลงมาเล่นเส้นเหลืองเนี่ยแล้วเด้งขึ้นอีกทีนึงอ่ะก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นโซน13,000นะครับอาจจะไม่ใช่13,000คิดว่าน่าจะโซนประมาณ129ตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับของ Nasdaq นะครับอ่ะดูกันแล้วกันนะครับ Bitcoin Dominance วันนี้นะครับยังวิ่งกดหัวลงมาอยู่นะครับวิ่งกดหัวมาอยู่ที่แนวรับตอนนี้อยู่ที่โซนประมาณ 41.35 นะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับ ถ้าไม่หลุดลงไปเลยนะถ้าหลุดลงมาอาจจะมีตรงเนี้ย 41.16 นะครับ1516ตรงนี้อาจจะพอรับไว้ได้มาที่ดอลลาร์โดมิเนนต์บ้างนะครับดอลลาร์โดมิเนนต์กำลังจะเบรกออกจาก falling wedge นะครับตรงนี้ก็มีการพุ่งขึ้นมา retest นะครับบริเวณแถว 6.4 แต่ไม่ผ่านเนาะเงินเหมือนจะแบบจะออกอะแต่ว่าอยู่ดีเอาลากกลับขึ้นมาเฉยเลยนะครับแปลว่าคนก็หนีตายกลับเข้ามาหรือตรงนี้อาจจะมองว่าเป็นการ retest เส้นแนวรับขาขึ้นก็ได้เนี่ยเส้นเนี้ยนะครับถ้ามัน retest แล้วมันขึ้นไปไม่ได้มันก็อาจจะใช้เวออกข้างไปก่อนนี่ตรงนี้นะครับ ลงมาแล้วรีเทสแล้วนะครับถ้ารีเทสแล้วสัญญาณตรงนี้ไม่สามารถกลับขึ้นมาได้นะครับหรือเบรก 6.4 ขึ้นไปเนี่ยแนวต้านมันคือไอ้เส้นฟ้าเส้นนี้นะครับ 6.46 6.4 6.5 ประมาณนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้ก็อาจจะโดนตบลงไปข้างล่างหรือตรงนี้จริงๆถ้าเรามองเนี่ยมันคือ2ท็อปแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่าดอลลาร์มันเกิดการลากขึ้นลากลงได้ไม่เคยตามแพทเทิร์นอยู่แล้วดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงว่าแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวนะครับถ้าขึ้นเทสผ่านเส้นแนวต้านนี้ได้อ
อาจจะกลับขึ้นมาข้างบนนะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้แท่งต่อไปถ้าเปิดลงเมื่อไหร่แปลว่าดอลลาร์จะลงแล้วตลาดคริปโตจะกลับมานะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูอ่ะสำหรับบิตคอยน์วันนี้เฟกเอาท์ขึ้นไปอีกแล้วนะครับเฟกเอาท์เก่งนะครับเออก็อุตส่าห์เห็นเบรกขึ้นมาสวยๆเนาะแถวๆ23,500นะครับสรุปว่าไม่ผ่านแนวต้านนั่นเองนะครับก็ลุ้นแล้วกันเนาะว่าอย่างน้อยให้มันกลับไปยืนเหนือเส้นมันก็ยังดูดีแต่ดูเดี๋ยวเนี่ยขึ้นไปเสร็จโอ้โหชาร์ตเฟกเอาท์เบรกขึ้นมาแต่เบรกแบบไม่มีแรงอ่ะเนี่ยดรอปเห็นไหมพอมันดรอป3แท่งปุ๊บแท่งนี้เปิดแดงเลยนะครับก็กลายเป็นโดนแรงเทขายนำขึ้นมาอีกแล้วนะครับดังนั้นก็มีโอกาสลงมาที่แนวรับเดิมนะครับแนวรับเดิมก็คือเส้นนี้นะครับเส้นขาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ227ถึง228นะครับโดยประมาณเนาะคิดว่าน่าจะลงมารีเทสอีกสักรอบนึงอ่ะเออแล้วถ้าเกิดแท่งนี้ลากกลับขึ้นไปได้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าแท่งนี้ลากกลับขึ้นไปไม่ได้อาจจะเป็นการย่อลงมาต่อก็ได้นะครับตรงนี้จริงๆเรามองว่าเนี่ยโอ้โหทำเป็นแบบเป็นแฟกลงมานะครับถ้ารีเทสเบรกขึ้นได้ก็โอเคมีโอกาสไปต่อนะครับเราดูก้อนนี้อีกก้อนหนึ่งเนี่ยที่เบรกลงมานะครับถ้าเบรกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็รีเทสเราไม่หลุดกลับขึ้นไปข้างบนปิดแท่งสวยๆสักตอน5ทุ่มเนี่ยมีโอกาสที่ BTC จะวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนได้นะครับเออตรงนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันดูเพราะวันนี้จริงๆเนี่ยมันก็กลับตัวขึ้นมาแล้วแหละแล้วก็ขึ้นไปยังไม่ทันอะไรเลยลงมาอีกแล้วนะครับ ก็ขอให้แท่งนี้เปิดเป็นแท่งโดจิแล้วใช้เวออกไปก่อนแล้วกันนะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นได้อยู่แต่ถ้าแท่งนี้เปิดเป็นแท่งแดงลงมาต่อเนี่ยเป็นแท่งใหญ่ๆต่อเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะร่วงลงไปนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรามาลุ้นให้มันยืนอยู่บนเส้นนี้ให้ได้ก่อนเออเส้นนี้นะครับเบรกกลับขึ้นมาให้ได้ถ้าเบรกกลับขึ้นมาได้โอเคอาจจะมีใช้เวแล้วพุ่งขึ้นต่อได้คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบช่วงนี้เหมือนกับมันพยายามชะลอไม่ให้มันขึ้นเร็วหรืออะไรประมาณนี้นะก็ยังตบซ้ายตบขวาตบลงอยู่เรื่อยๆนะครับเรามาดูในส่วนของตัวที่เป็น MA บ้างนะครับ MA ก็ยังรอช้อนอยู่ด้านล่างตรงนี้เนาะเออดังนั้นตอนนี้มันลงมาที่ 0.5 แล้วลงมาแตะ 0.58 แต่ยังขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นก็ยังมีโอกาสนะครับที่ต้องดูว่าแท่งเดย์จะปิดเป็นไงถ้าแท่งเดย์ปิดเขียวแบบนี้โอเคมีโอกาสกลับตัวขึ้นค่อยๆไต่กลับขึ้นไปใน4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงตรงนี้เราจะเห็นว่ามันมีแนวรับอยู่นะครับก็คือเส้นนี้มันไม่หลุดนะครับมันก็ยังมีโอกาสลากกลับขึ้นมาอยู่ดังนั้นตอนนี้มันยังมี MA 50 MA 100นะครับที่รอช้อนตูดเอาไว้อยู่ถ้าไม่หลุด MA 100ยังมีโอกาสไต่กลับขึ้นมาได้นะครับก็ลุ้นกันไปนะครับทีนี้เรามาที่อีเธอเรียมบ้างนะครับอีเธอเรียมก็วิ่งกลับมาแตะนะครับใช้คำว่าแตะแล้วกันเนาะเออ แตะ1724เสร็จปุ๊บล่วงปุ๊บลงไปเลยนะครับเนี่ยพอแตะเสร็จปุ๊บแม่งตบกลับลงมาข้างล่างนะครับก็ถือว่าเออล่วงตาม BTC ไปนะครับแต่ว่าอ่ะทีนี้เรามาดูแนวต้านมันก่อนแนวต้านถัดไปเนี่ยจริงๆตอนนี้ถามว่าชนแนวต้านหรือยังเนี่ยลากลงมาตรงนี้ชนและเบรกแล้วนะครับแต่สุดท้ายปิดแท่งเนี่ยด้านใต้อีก1อันเนาะแท่งนี้ดันลงมาปิดข้างใต้ดังนั้นใน4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังไม่ปิดแท่งนี้ชะทีเดียวนะครับยังมีลุ้นอยู่ว่าถ้ากลับมายืนเหนือ 1,700 ได้ก็คือยืนเหนือแนวต้านเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเป้าต่อไปนะครับแนวต้านต่อไปจะอยู่ประมาณ1780ตรงนี้นะครับถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นมายืนไหวเนี่ยน่าจะเป็นการกลับตัวพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้เรามีเนี่ยแนวต้านเบรกขึ้นมาปุ๊บรีเทสนะครับตรงนี้เรียกว่าลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็เด้งกลับขึ้นมานะครับดังนั้นทรงมันเหมือนอยากจะไปต่อนะเออตรงนี้เรามองว่าเป็นดับเบิลวัตทอมก็ได้1 2นะครับแล้วก็พอเบรกขึ้นมาปุ๊บมีการลงมารีเทสแล้วถ้ายืนอยู่เหนือเส้นนี้ได้คิดว่าน่าจะไปต่อนะครับสําหรับอันนี้คือสําหรับอีเธเรียมเนี่ยเห็นมั้ยเบรกขึ้นมาแล้วก็มายืนเหนือเส้นพอดีนะครับทีนี้ก็เหลือต้านต่อไปก็คือโซนแถวๆนี้นะครับถ้ากลับขึ้นมาได้ก็มีโอกาสไปต่อ Binance นะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกเนอะมันลากขึ้นอย่างเดียวเลยเออก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของ Binance นะครับถ้า Exchange มันไปได้เนี่ย
เออมันก็มีโอกาสไปต่อนะครับแม้จะโดนสกัดดาวรุ่งข่าวร้ายข่าวอะไรโอ้โหมันก็ยังหนีขึ้นไปต่อได้ตรงนี้นะครับเรามองตรงนี้ละหนึ่งอันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้มันทำเป็น rising wedge ชัดเจนมากแต่ถ้าหากสามารถเบรกนะครับยืนเหนือ320พุ่งขึ้นไปได้เนี่ยตรงนี้มันก็จะทำลาย rising wedge นะครับให้กลายเป็นเป็นเทรนขาขึ้นแทนดังนั้นก็ต้องลุ้นให้มันเบรก3ยี่แต่ถ้าเบรก3ยี่ไม่ได้3ยี่นี่จะเป็นแนวต้านนะครับแล้วก็จะอาจจะใช้เวตรงนี้แล้วพอเริ่มตกจาก rising wedge เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงมาย่อมาแถว270กว่าตรงนี้ได้เช่นกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเบรก3ยี่ได้โอเคไปต่อนะครับแต่ถ้าเบรก3ยี่ไม่ได้เตรียมตัวขายทิ้งนะครับแล้วก็มาเก็บของข้างล่างตรงนี้แทนอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับเอดาดูใน4ชั่วโมงเนี่ยเริ่มนะครับเริ่มมีเขาเรียกเริ่มที่จะชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านและแท่งนี้นะครับเริ่มเปิดแท่งแดงลงมาแล้วแท่งนี้ก็เริ่มมีสัญญาณว่าน่าจะเริ่มหมดแรงอ่ะตรงนี้เราดูเลยแนวรับนะครับถ้าหลุดเช่นนี้นะครับหลุดเช่นนี้เตรียมตัวดีๆแล้วกันนะครับก็อาจจะมีแรงช็อตออกมาเกิดขึ้นได้นะครับถ้าหลุดเช่นนี้ก็คือแถวๆ310เนี่ยไม่ควรหลุดลงไปเนาะถ้าหลุด310อาจจะลงมาแถว300ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเอดานะครับเอดาถ้าจะให้บอกว่าทรงมันเริ่มดูดีขึ้นก็คงบอกไม่ได้เพราะว่าแท่งนี้อุตส่าห์เบรกขึ้นมานี่เบรกขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บไปที่0.52ยังไม่ทันไรเลยนะครับร่วงกลับลงมารีเทส0.5อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะยกกลับขึ้นมานะดังนั้นอาจจะมีใช้เวอยู่ที่กรอบบริเวณนี้แหละนะครับก็ดูกันไปก่อนนะครับเหรียญนี้คิดว่าถ้ามันจะมาจริงมันคงมาสิ้นเดือนไม่ใช่มาตอนนี้นะครับตรงนี้แนวต้านเอดาตรงนี้นะครับถ้าเบรกยืนเหนือ5,200ได้อาจจะทำดับเบิลบอททอมแล้ววิ่งกลับขึ้นไปข้างบนนะครับแถวๆ5,300-5,400ตรงนี้นะครับเป็นไปได้ ต่อมามาดูโฟลว์บ้างนะครับหลังจากที่เมตาเนี่ยประกาศเข้าร่วมกับโฟลว์นะครับโฟลว์ก็ลากขึ้นวันเดียวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปแตะ3,000และชนแนวต้านที่สำคัญเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกว่าถึงเป้าแล้วละกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะมีการใช้เวย์ออกข้างไปก่อนแล้วถ้าดูตรงนี้เกิดไดเวอร์เจนซ์และคนเริ่มไม่กล้าเข้าแล้วนะครับคนจะเริ่มไม่กล้าเข้ายังไงต่อจุดนี้นะครับแนวรับของโฟลว์นะครับถ้าย่อลงมาแถวแถว2.5ถึง2.55แถวแถวนี้นะครับแล้วไม่หลุดเนี่ยยังอาจจะมีลุ้นขึ้นอีกหนึ่งจังหวะละกันนะครับตรงนี้ก็คิดว่ากระแสข่าวเนาะเวลามันมามันก็มาแบบให้มันครบเวฟอะดังนั้นพอมันครบเวฟปุ๊บมันก็จะลากขึ้นไปทีนี้จุดนี้อะเราเห็นแล้วว่าลากขึ้นไปเสร็จปุ๊บเฟกเอาท์ครับร่วงลงมาใหม่เนาะถ้ากลับขึ้นมายืนเหนือ 2.7 กว่าตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะมาดูใน15 นาที15 นาทีกำลังโค้งกลับตัวกลับขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูแหละว่าจะสามารถเบรกแนวต้านกลับมาได้ไหมนะครับนี่ตรงนี้เราตีเส้นแนวต้านให้มันก่อนก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้กำลังลุ้นที่จะเบรกกลับขึ้นมาอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเหลืออีกจังหวะหนึ่งแต่ถ้าจังหวะสุดท้ายเนี่ยขึ้นไปไม่เกิน3นะครับก็เตรียมตัวลงต่อได้เลยนะครับดังนั้นกระแสมันก็อาจจะมาเป็นพักๆเนี่ยตรงนี้เบรกขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแต่ยังไม่ทันไปไหนเลยน่าจะโดน BTC ลากลงเนี่ยนะครับตอนนี้ตัดไปตัดมานะครับอาจเป็นสัญญาณการใช้เวอยู่ในกรอบระหว่าง2.55นะครับจนถึงประมาณ3ดอลแต่ถ้าหลุดเนี่ยใต้2.55เนี่ยคิดว่าน่าจะย่อลงมานะครับโดยมีแนวรับต่อมาอยู่ที่แถวๆประมาณสัก 2.3 นะครับต่อมาเนี่ยนะครับแนวนี้ก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับบอกแล้วเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าจับตามองนะครับ
ถ้าแบบมองว่าเอ้ยมันเป็นราคาที่แบบยังดูไม่ค่อยสูงมากเนี่ยเนียเป็นตัวหนึ่งที่คิดว่าน่าเก็บนะครับตรงนี้นะครับมีการเบรกเทรนด์ขึ้นมานี่หนึ่งสองนะครับสามแล้วก็ขึ้นไปนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเป้ามันถึงแล้วเป้าแรกเนี่ยนะครับประมาณ5ดอลลาร์นะครับถ้ามันยืนเหนือ5ตรงนี้ได้อยู่เนี่ยก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อนะครับอาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นต่อทีนี้เรามาดูก่อนว่าต่อไปมันจะไปได้ขนาดไหน ตอนนี้เราอยู่ในโซนนี้นะครับโซนแนวต้านถัดไปถ้าเรามองจากด้านซ้ายมือเนี่ยก็ค่อนข้างหนาอยู่นะครับดังนั้นกรอบโซน5ถึง 5.8 เนี่ยนะครับจะเป็นแนวต้านแล้วกันเราก็ตีกรอบให้มันประมาณนี้นะครับเนี่ยโซนนี้เลยนะครับที่จะเป็นแนวต้านถัดไปออกไม่ยอมกรอบนี้นะครับกรอบนี้คือกรอบแนวต้านที่ค่อนข้างหนาดังนั้นอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับใช้เวชักนิดแล้วก็ทำบูแฟกนะครับลุ้นแล้วกันถ้าไม่หลุดเส้นม่วงเส้นนี้นะมีโอกาสทำบูแฟกขึ้นต่อนะครับเออ ดู1ชั่วโมงนะครับก็มีสัญญาณการย่ออยู่นะครับคิดว่าถ้าย่อก็คงน่าจะย่อลงมาแถวๆบริเวณ 4.8 นะครับ4.8 ถึงประมาณ 4.86 ตรงนี้น่าจะเป็นโซนเก็บของถ้ามันหลุดนะกรณีที่หลุดตรงนี้ลงมานะครับมาดู C98 บ้างนะครับ C98 วันนี้เปิดแท่งไซด์เวย์กับตัวนะครับอาจจะมีย่อมีไซด์เวย์อยู่ที่กรอบบริเวณนี้หรือทำแฟกก็ได้ประมาณนี้เพราะถ้าเราเห็นทรงมันก็จะวิ่งลงอย่างนี้นะครับดังนั้นก็ต้องรอดูว่าจะสามารถเบรกออกมาได้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าเบรกได้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับแนวรับตอนนี้ที่เห็นสำคัญจะอยู่แถว 0.58 นะครับส่วนแนวต้านจะอยู่ที่620นะครับเคด้านะครับอันนี้ถ้าสังเกตดูนะครับเพิ่งเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับเอาเบรกสามเหลี่ยมขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนนี้มีการลงมารีเทสที่2ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าไม่หลุด2ตรงนี้อาจจะใช้เวแล้วขึ้นต่อได้นะครับเหมือนกระแสมันเริ่มจะมานะเหรียญเนี้ยนะครับก็ตอนนี้รอดูว่ารีเทสนะครับถ้ารีเทสสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วไม่กลับลงมานะครับมีโอกาสไปต่ออ่ะตรงนี้นะเปิดแท่งกับตัวนะครับแท่งนี้ลงมารีเทสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แท่งนี้ใช้เวนะครับดังนั้นถ้าใช้เวอยู่ในกรอบโซนประมาณนี้แล้วไม่หลุดไปไหนมีลุ้นขึ้นต่อนะครับ ตรงนี้อาจจะได้เห็นว่าเอ้ย1 2นะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพใหญ่ตรงนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่ามันเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลอยู่ก็ได้เรามามอง4ชั่วโมงนี้ตรงนี้คือคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บแบบนี้เลยนะครับดังนั้นการเบรกคัพแอนด์แฮนเดิลได้เนี่ยเป้าแรกแล้วกันเราดูเป้าแรกก่อนเป้าแรกที่เบรกอาจจะอยู่แถวๆบริเวณทัก 2.15 นะครับส่วนเป้าที่2นะครับถ้าเราเอาเป้าที่2เข้าๆประมาณนี้นะก็มีลุ้นนะครับไปแถวๆ 2.2 ถึง 2.3 โซนนี้ได้นะครับหรือไฮเดิมตรงนี้เอาให้ได้ก่อนแล้วกันเคด้าก็ดูน่าสนใจตอนนี้นะครับถ้ารีเทสแล้วสวยๆอย่างเงี้ยนะครับมีลุ้นไปต่อนะครับทีนี้มาดูที่แบตบ้างนะครับแบตเนี่ยตามที่เคยให้ไว้เนาะตรงนี้เราจะเห็นแนวต้านเนี่ยขึ้นพุ่งขึ้นมาคือไม่ผ่านนะครับพุ่งขึ้นมาคือไม่ผ่านดังนั้นเราตีเป้าให้คร่าวๆก่อนอยู่แถวๆประมาณ 0.45 ตรงนี้มีแนวต้านบริเวณนี้นะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะต้องทำการเบรกเส้นนี้ขึ้นมานะครับเบรกเส้นนี้ขึ้นมาแล้วยืนปิดแท่งเทียนเหนือเส้นนี้ให้ได้ถ้ายืนเหนือเส้นนี้ได้อาจจะขึ้นมาเทสตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็ขึ้นต่อตรงนี้ก็จะทำเป็นดับเบิลวอททอมได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับถ้าดูจาก4ชั่วโมงดังนั้นถ้าพุ่งขึ้นเนี่ยก็อาจจะดูคล้ายๆกับเหรียญตะกี้เลยที่ให้ดูนะครับก็คือเจ้าเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแนวต้านเนี่ยมันอยู่ที่ 4.8 ตรงนี้นะครับ
พอมันเบรก 4.8 ได้มันพุ่งขึ้นไปเลยนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเนี่ยปึ๊บปึ๊บขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นอินเวิร์ตแล้วก็ลากขึ้นไป แบตก็เช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะมีโอกาสวิ่งไปรีเทสตรงนี้นะครับ4-5-7แล้วถ้าเบรกได้ก็คือพุ่งขึ้นไปนี่เลยนะครับน่าจะมายืนแถว 5,100-5,200 ตรงนี้เลยนะครับ 5,150 ต่อมานะครับเวฟนะครับเวฟก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ใช้เวมาค่อนข้างนานแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือนี่เลยนะครับคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับถ้าเบรกยืนเหนือ 6.5 ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ดูค่อนข้างสวยอยู่ดูตรงนี้นะครับ1 2หรือตรงนี้จะทำ1 2 3ทำเป็นinvert head and shoulder นะครับก็ได้เนาะเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เบรกอีกทีนึงแล้วพุ่งขึ้นไปเลยนะครับก็ได้ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่เหมือนกันประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเวฟแต่ตอนนี้มันติดโอเวอร์บอทไปแล้วนะครับมีแรงเทขายออกมานะครับอ่ะตรงนี้เราปิดไปก่อนตรงเนี้ยก็ต้องรอดูว่ามันจะสามารถเบรกแนวต้านกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับมันกำลังทำ rising wedge เอ้ยไม่ใช่ดิ falling wedge อยู่นะครับอ่ะถ้าเบรกแนวต้านตรงนี้กลับขึ้นมาได้ก็มีลุ้นนะครับแนวต้านอาจจะอยู่แถวๆบริเวณสัก 6.3 นะครับ6.3 ตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นมาได้มีโอกาสกลับขึ้นมาที่เดิมนะครับต่อมามาดูที่เตต้านะครับเตต้าวันนี้ก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับถือว่าเนี่ยโค้งมากลับตัวขึ้นมาตัวนี้เหมือนเป็นตัวชี้เป้านะครับถึงเป้ามาแล้วนะครับ 1.5866 นะครับถึงเป้ามาแล้ว1ชั่วโมงก็น่าจะมีการแตะโอเวอร์บอทนะครับก็เลยมีแรงเทขายออกมาบ้างเล็กน้อยนะครับตอนนี้แนวรับจะอยู่ที่โซนบริเวณแถว 1.5ถ้าดูทรงตอนนี้นะครับกำลังทำ broadening wedge ออกข้างไปนะครับประมาณนี้เนาะดังนั้นถ้าไม่หลุดนะครับบริเวณนี้ยังมีลุ้นที่จะไปต่อนะครับเราดูแนวรับมันก็จะประมาณนี้ถ้าตี wedge ขึ้นมานะครับจะอยู่ประมาณนี้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับมันก็ต้องวิ่งไปให้ถึง 1.6 ด้านบนตรงนี้นะครับหรือถ้าลงมาเนี่ยเราเห็นแนวรับละ 1.4 นะครับถ้าแตะ 1.4 แล้วไม่หลุดมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ15นาทีค่อยๆกลับตัวโค้งขึ้นนะครับในภาพรวมนะครับรวมๆแล้วเดย์ถือว่าแท่งนี้ขึ้นมาแรงมากนี่เปิดปั๊มขึ้นมาแบบนี้นะครับมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับ 4ชั่วโมงก็ยังเปิดเป็นแท่งแดงแต่ว่าเป็นแท่งแดงที่เป็นแฮมเมอร์ขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อเหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นดูอ่ะสุดท้ายละเลนนะครับเลนเนี่ยจริงๆเห็นทรงมันสวยมาตั้งนานแล้วนะครับทรงมันสวยมาตั้งนานแล้วแล้วตรงนี้มันเพิ่งจะเบรกนะครับตัวสามเหลี่ยมขึ้นมาวันนี้นะครับทีนี้เลนเนี่ยนะครับอาจจะมีการขึ้นมาแล้วก็รีเทสนะครับรีเทสแนวต้านแนวรับอยู่บริเวณนี้ก็ได้นี่ตรงนี้มันเทสแล้วแหละ 1.5 นะครับถ้ายืนเหนือ 1.5 ตรงนี้ได้โอเคเลนมีโอกาสขึ้นต่อนะครับเป้าต่อไปอาจจะอยู่แถวๆบริเวณ 1.67 นะครับก็มีลุ้นแล้วกันตอนนี้ต้องยืนเหนือไฮเก่าเนาะไฮเก่าตรงนี้คือประมาณ 1.567 นะครับเบรก 1.567 ได้อันนี้พุ่งขึ้นต่อเลยประมาณนี้ก็ยังไงคืนนี้อาจจะยังมีตัวเลขบางอย่างนะครับเกี่ยวกับพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะครับก็ดูว่าตัวดอลลาร์เนี่ยมันจะหมดแรงหรือยังนะครับถ้าดอลลาร์มันยังพุ่งขึ้นต่อ BTC ก็อาจจะมีโอกาสนิ่งๆไปในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เนี่ยเรามาดูในแท่งวีคนะครับแท่งวีคตอนนี้สำคัญข้อสำคัญเลยคือวีคเนี่ยตอนนี้มันสามารถที่จะมาปิดนะครับยืนเหนือเส้น MA ได้แล้วนะครับ
ปิดแท่งแล้วก็เป็นการลากขึ้นมาด้วยลากขึ้นมาปิดแท่งอยู่บริเวณเหนือเส้น MA นะครับแต่ว่าถ้าได้เขียวอีกสักนิดก็จะดีมากนะครับก็ลุ้นแล้วกันให้มันเปิดเป็นแท่งเขียวแฮมเมอร์พุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ MACD กำลังจะตัดขึ้นแบบนี้นะครับถ้าวันจันทร์ตีสามนะครับปิดแท่งเขียวขึ้นมาได้นะครับก็เป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นสัปดาห์ที่เขียวขจีพุ่งขึ้นไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับหรือกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์ของวันรุ่งขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำไรกัน